ตอนนี้แม่สอนอยู่โรงเรียนมีบัวแก้วเกสรแล้วก็มีชุมชนหน้าไม้อะไรเงี้ยตอนนั้นมีหลายโรงเรียนตอนพ่อเจ็บแม่ก็หยุดเลยค่ะก็จะมาดูพ่อใช่ไหมคะทีนี้ตอนสอนตอนนี้คือโรงเรียนแต่ละโรงเรียนสนับสนุนเหรอคะหรือยังไงหรือค่าใช้จ่ายเนี่ยน้องต้องเสียตังค์มาอาถรตรงๆอยากจะมาเรียนลำตัดกับแม่สีนวลต้องเสียเดือนเท่าไหร่ไม่เสียครับไม่เสียนะอันนี้ฟังอย่างชัดเจนเลยแถมมีข้าวกินฟรีด้วย คุณผู้ชมครับเป็นอย่างนี้จริงๆสำหรับศิลปินพื้นบ้านนอกเหนือจากในบางครั้งเนี่ยอาจจะตัวเองเนี่ยไม่มีตังค์คือไม่มีงานจ้างแต่ไม่สนค่ะสอนศิลป์เนี่ยเพราะว่าอยากให้ศิลปะการแสดงแบบนี้ได้ถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะแม่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วนอกจากน้องรุ่งแล้วมีเด็กมาเรียนด้วยมากน้อยขนาดไหนก็มีค่ะมีอย่างเด็กตัวเล็กก็ไม่ได้มาวันนี้เขาติดเรียนก็เล็กที่สุดขนาดไหนคะแม่10ขวบนะ11ขวบ11ขวบเขามาหัดตั้งแต่9ขวบอ๋ออายุนี่ไม่จำกัดใช่ไหมไม่จำกัดคือถ้าเกิดว่าพูดได้เนี่ยร้องได้เนี่ยมาได้ละคือร้องได้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคือสามารถจะร้องแม่สีนวลดุไหมคะรุ่งไม่ดุครับไม่ดุซะอีกด้วยน่านี่ใจดีซะอีกด้วยนะคะจริงไหมคะใจดีมากเลยค่ะอย่ายอเลยแม่คุณแม่ยิ้มคุณแม่ยิ้มละทีนี้ถามนิดนึงเรื่องของการแต่งกลอนลำตัดนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวของอาร์ตเนี่ยอาร์ตเคยคุยกับคุณแม่ของอาร์ตเองนะคะคุณสมชายเนี่ยก็จะบอกว่าคือแต่งกลอนลิเกกลอนลำตัดเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะเราเห็นออกมาเหมือนง่ายๆแบบนี้มีการโต้กันไปมาเนี่ยบางครั้งหลายครั้งเราทราบกันดีว่ามีสดนะโดยเฉพาะลำตัดเนี่ยต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณในการที่จะตอบโต้ทันทีฉะนั้นแสดงว่าศิลปินแต่ละคนต้องมีคลังคำอยู่เยอะมากอย่างนั้นมันต้องเขียนไว้มันก็เหมือนกันเขาเรียกอะไรร่างไว้ก่อนร่างไว้ก่อนร่างไว้ต้องยังไงต้องท่องให้ได้ก่อนตรงนี้แล้วก็นอกเรื่องไปพอนอกเรื่องไปพอมันจะไปไม่ได้ก็ต้องเข้าต้องกลับมาที่เรื่องเดิมนะคะห่วงไหมคะว่าถ้าเกิดต่อไปมีคนรุ่นใหม่มาแล้วจะยากขึ้นไหมในการที่จะอยู่หรือว่าจะเลี้ยงคณะด้วยศิลปะการแสดงลำตัดจะคิดว่ายากมันก็ยากเหมือนกันเนาะแต่ก็สู้นี่สู้ยากแค่ไหนก็สู้เพราะว่ารับปากพ่อไว้แล้วใช่ไหมทำไม่ได้คุณผู้ชมคะสู้ค่ะเพราะว่ารับปากพ่อไว้แล้วนะคะแล้วก็ดีใจที่เวลาได้ยินจากปากคุณแม่สีนวลรวมถึงน้องรุ่งที่เป็นคนรุ่นใหม่คืออันเนี้ยเบาใจได้ละมีหนึ่งดีกว่าไม่มีเลยแต่จริงๆมีมากกว่าหนึ่งสำหรับคนรุ่นใหม่นะคะทีนี้อย่างนี้ค่ะการแสดงลำตัดที่นำให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะจริงๆลำตัดเนี่ยก็เหมือนกับการแสดงอื่นๆแหละค่ะคือแน่นอนว่าก็จะต้องมีแบบดั้งเดิมแบบอนุรักษ์ไว้นะคะแล้วก็มีการปรับปรุงประยุกต์เพื่อให้ทันยุคทันสมัยนะคะความแตกต่างอันนี้มีตรงไหนบ้างให้คุณแม่ช่วยขยายความนิดนึงแบบอนุรักษ์เลยกับแบบประยุกต์อะไรอย่างเงี้ยแบบสร้างสรรค์ใหม่อะไรก็ประยุกต์มันก็ไม่ประยุกต์ไปมากนะอย่างลำตัดเนี่ยค่ะถ้าจะประยุกต์ก็เป็นกลอนแล้วก็เอาเหตุการณ์อาจจะใหม่ๆมาอย่างเช่นแบบอาจจะเล่น Twitter หรือ Facebook อะไรฉันชอบทวีตอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะก็คือการนําคําแต่ยังไงก็ต้องอนุรักษ์ของเก่าไว้เพราะแม่จะไม่เปลี่ยนแปลงพ่อจะบอกเลยว่าอย่าไปเปลี่ยนแปลงนะค่ะใช้กลองลำนาก็ต้องใช้กลองลำนาแล้วอย่างเรื่องชุดนี่ล่ะคะชุดก็มีเปลี่ยนบ้างไม่ใช่สิหนูไม่ได้หมายความอย่างงั้นจริงแม่แม่อย่าระแวงหนูขนาดนั้นหนูหมายความว่าคือชุดเนี่ยตัดเย็บเองไหมดูแลกันเองในเรื่องการปักอะไรอย่างนี้ไหมสมัยก่อนนี้จะทำเองนะคะตัดเองใส่เองแต่เดี๋ยวนี้เขามีช่างตัดให้โชคดีโชคดีนะคะแต่สิ่งที่แม่ศรีนวลทำคืออนุรักษ์ผ้าไทยใช่ที่สุดแล้วสวยจริงๆคุณผู้ชมคะคือวันนี้อัดยอมรับว่าเสื้อผ้าอาร์ตเนี่ยนะคะสีแบบคืออัดจัดเต็มคือชุดพิธีกรอัดบอกเลยว่าชุดพิธีกรอาร์ตเนี่ยได้มาจากบริษัทซึ่งสนับสนุนรายการซึ่งสวยมากนะคะแต่ว่าพอเห็นสีคุณผู้ชมดูสิคะแล้วเป็นผ้าไทยค่ะสีม่วงสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีมันได้ใจจริงๆอะคือมันทุกอย่างนะสีสดๆใช่ใช่คือทุกอย่างมันเห็นแล้วมันเอื้อมันสนับสนุนกันไปหมดเลยนะคะแล้วดูแล้วมันก็ปลื้มใจตะกี้ยืนอยู่ข้างล่างน้ำตาจะไหลคือน้ำตาจะไหลเพราะว่ามันไม่ได้เห็นน่ะมันไม่ได้เห็นนานแล้วอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะเชิญลำตัดวังเต้ไปแสดงยินดีค่ะติดต่อที่ไหนยังไงคะ
เบอร์โทรศัพท์081 874 8615รับงานแสดงที่ไหนยังไงบ้างได้ทุกงานได้ทุกงานค่ะค่ะค่ะคุณแม่ขอเบอร์อีกครั้งนึงตะกี้อัดขัด081 874 8615 080-556-5678ค่ะค่ะค่าไปแสดงครั้งนึงแพงไหมคะหมายถึงว่าบางคนอยากจะเชิญคุยกันคุยกันแหมถึงขนาดคณะหวังเต๊ะไปแสดงนั้นเนี่ยมันจะแพงมากมายแล้วค่ะคุยกันได้ค่ะคุยกันได้บางงานก็เรียกเป็นงานบุญถูกไหมคะก็คือไปช่วยฟรีแหละไม่ใช่บางงานแหละหลายงานด้วยขอบอกประจำเป็นธรรมดาขอแค่มีข้าวเลี้ยงคือไปถึงแล้วบางทีแบบหิวงานเหนื่อยก็คือถ้าเกิดไม่ได้กินข้าวเนี่ยมันขึ้นไปร้องมันไม่มีแรงต้องมีข้าวเลี้ยงมีกินหน่อยนิดนึงอยากให้คุณแมวฝากลำตัดไว้กับคุณผู้ชมเนี่ยก็ให้ช่วยกันส่งเสริมและอนุรักษ์แล้วก็ช่วยกันเผยแพร่เพลงพื้นบ้านของไทยเราดีกว่าค่ะรุ่งคะในฐานะคนรุ่นใหม่ค่ะก็อยากจะให้สืบต่อกันไปนะครับเพราะว่าน้อยนักที่จะมาหัดมาฝึกกันค่ะคุณผู้ชมคะนอกเหนือจากวันนี้นะคะที่มีโอกาสได้ชมลำตัดคณะหวังเตะร่วมกันแล้วนะคะอย่าลืมค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมมีงานอะไรนะคะเรียกใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานบวชงานสวดงานเศร้าได้หมดทุกงานจริงๆค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณคุณแม่ศรีนวลคำอาจและสมาชิกจากลำตัดคณะหวังเตะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะค่ะและนี่คือทั้งหมดของศิลป์สโมสรค่ะคุณผู้ชมท่านใดมีคำแนะนำหรืออยากให้เรานำเสนอเรื่องราวของคุณหรือของชุมชนติดต่อได้ที่เบอร์027902625-7หรือที่ artclub@thaipbs.or.th นะคะหรือว่าตอนนี้เรามีแฟนเพจแล้วใน Facebook นะคะสามารถไปกดไลค์ได้นะคะใน Facebook นะคะ /artclubthaipbs ค่ะวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะรังสีพุ่งรุ่งฟ้าที่ว่าแผ่วพระเดิมแล้วพระเดิมลาประกาศสินพระเดียงเริ่มพระเดิมเล่นรำเต้นกินพระดุงสินประดิษฐ์มิได้เศร้าศิลปินสารสมหาร่มโพอนาโต้ซอกแซ่เหมือนแบกเสาทุกหยาดเหงื่อเยื่อใยเราใช้เอา